และนี่คือจิตวิทยาด้านมืดที่ทำให้คุณใช้ชีวิตฉลาดมากขึ้นเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องทำงานกับคนต้องใช้ชีวิตกับคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมีแรงกดดันจากโลกข้างนอกนั่นเราจะต้องรับมือให้เป็นเพื่อให้เราเนี่ยได้ก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับข้อหนึ่งการตอบสนองกับทุกสิ่งทุกอย่างเร็วไม่ใช่เรื่องที่ฉันฉลาดบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนตั้งใจฟังฟังให้รู้ว่าเขากำลังสื่อสารอะไร พูดให้น้อยลงพอเราเนี่ยพูดน้อยลงแล้วฟังเราจะเริ่มสังเกตว่าอีกฝ่ายเนี่ยกำลังตั้งใจจะสื่อสารอะไรไม่ว่าจะเป็นสังเกตวิธีการพูดสังเกตน้ำเสียงสังเกตสายตาสังเกตท่าทางรวมไปถึงพลังงานด้วยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังต้องการอะไรจากนั้นก็ค่อยเสิร์ฟสินิ่เขาต้องการนั่นคือการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมข้อสอง ทุกคำพูดที่เราจะพูดออกไปรวมไปถึงทุกคำที่เราจะรับปากใครสักคนให้เราคิดทบทวนก่อนว่ามันโอเคจริงๆไหมกับความรู้สึกของเราเพราะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยเผลอไปรับปากด้วยอารมณ์อะไรบางอย่างที่มันอยู่ในสภาวะแบบนั้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องตอบตกลงแต่สุดท้ายเนี่ยเรามาหนักใจภายหลังสุดท้ายโทษใครไม่ได้ครับจะโทษเขาก็ไม่ได้จะโทษตัวเองมันก็ไม่ดีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรออกไปจะรับปากใครดูให้ดีก่อน ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในความสบายใจหรือเปล่าอยู่ในความพอดีไหมถ้ารู้สึกว่ามันอึดอัดจะเกินไปก็ปฏิเสธหรือว่าขอเวลาให้คิดสักหน่อยข้อ3 อย่าเปิดบทสนทนาม,มากจนเกินไปจนไม่มีโอกาสสังเกตว่าอีกฝ่ายเนี่ยกำลังต้องการอะไรบางครั้งนะครับคาพูดเนี่ยก็อาจจะดูสําคัญเวลาที่ใครบางคนเนี่ยเขาพูดหรือว่าสื่อสารออกมาแต่บางครั้งการสังเกตท่าทางเนี่ยย่อมชาญฉลาดกว่าที่คุณจะสังเกตพวกเขาเพราะบางคนเนี่ยพูดอะไรบางอย่างนะแต่ไม่ได้หมายความถึงบางอย่างมันมีคำคำหนึ่งครับที่ว่าป้าชอบมากผู้คนหมายความมากกว่าที่พูดเสมอเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมด ต้องดูภาษากายครับเพราะฉะนั้นภาษากายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก93%นะครับภาษาพูดเนี่ยก็อยู่ที่แค่7%็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสังเกตใครนะครับว่าเขาต้องการอะไรให้สังเกตภาษากายด้ดวยนะครับเพราะสิ่งนี้โกหกกันไม่ได้ครับข้อ4ไม่จําเป็นต้องอวดตัวเองให้ดูยิ่งใหญ่ตลอดเวลาก็ได้บางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยดูโดดเด่นเกินไปหรือบางครั้งเราโอ้อวดมากเกินไปมันอจาจจะทำให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองได้น้อยลงนะครับเพราะบางครั้งคุณเคยเปไหมครับที่ มีบทสนทนาที่โอ้อวดกันไปโอ้อวดกันมาสุดท้ายเนี่ยเราอยากข่มเขาเขาอยากข่มเรามันไม่จบสิ้นสักทีจนเราเนี่ยไม่สามารถอ่านเกมของใครสักคนได้เลยข้อห้าบางครั้งเราก็แกล้งไม่ฉลาดซะบ้างบางครั้งคนที่แกล้งไม่ฉลาด อาจจะฉลาดกว่าคนที่อวดฉลาดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาพูดอะไรออกมาเยอะๆแสดงตัวเองออกมาเยอะมากเนี่ยมันจะมีอีโก้แฝงมาด้วยเพราะฉะนั้นรอให้คนอื่นเนี่ยเขาเล่นใหญ่ให้เต็มที่ไปเลยครับให้อวดไปเลยครับเพื่อที่คุณจะได้ดูและวิเคราะห์ว่าค,คนคนนี้เขาเป็นคนยังไงเขากําลังต้องการอะไรหรือว่าเขามีอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่าคุณจะได้สังเกตได้มากขึ้นครับข้อ6 ปล่อยให้ใครสักคนดูฉลาดกว่าดูยิ่งใหญ่กว่าในบางสถานการณ์บ้างนะครับคือคุณต้องดูตามสถานการณ์บางคนเนี่ยกำลังโอ้อวดอยู่ก็ปล่อยให้เขาเนี่ยโอ้อวดไปบางคนอยากจะดูใหญ่ให้เขาเนี่ยยิ่งใหญ่ไปเพราะบางครั้งนะครับยิ่งพวกเขาเนี่ยเผยตัวเองมากเท่าไหร่พวกเขาเนี่ยยิ่งลดกาตัวเองมากเท่านั้นทําให้คุณสามารถเจาะเข้าไปถึงได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงนะคุณจะต้องสื่อสารแบบไหนเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ใจคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับ ล่อยให้ใครบางคนเล่นเต็มที่เพราะทําไมรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่อยากจะมีอีกโก้ว่าฉันต้องใหญ่กว่านะหรือว่าฉันต้องข่มคนอื่นปล่อยให้คนอื่นเนี่ยพร่ำต่อไปครับข้อ 7. มนุษย์ทุกคนมีความกลัวโดยพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้ใครบางคนกลัวคุณก็สามารถทดสอบได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรแอบแฝงอยู่ในความคิดของพวกเขาเพราะฉะนั้นสร้างความกลัวเพื่อเรียนรู้ว่าใครสักคนคิดอะไรอยู่ข้อ8 ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรู้ทุกเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับคุณครับบางครั้งเนี่ยการเผยตัวเองมากจเกินไปก็อาจจะเป็นภัยร้ายสําหรับตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้เยอะมากฉลาดมากหรืออะไรก็ตามทําให้คนอื่นคิดว่าคุณไม่รู้นะดีละเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องทันระวังตัวครับทําให้คุณเนี่ยเจาะความคิดของคนได้ง่ายมากขึ้นครับข้อเก้าเวลาที่ใครสักคนพูดนะครับไม่พูดแทรกและไม่พูดสิ่งที่มันไร้ประโยชน์ครับ และสิ่งสําคัญควรจะตั้งคําถามให้เป็นด้วยฟังเป็นระยะในการตั้งใจฟังนะเหมือนที่บอกตอนตอน้นแต่ก็มีการตั้งคาถามท,าที่ชันฉลาดเป็นระยะเป็นคําถามท,าที่ทําให้เราเนี่ยยังเชิงได้ว่าอีกฝ่ายกําลังคิดอะไรการตั้งคาถามเก่งเนี่ยจะทําให้เราอย่างรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังติดเรื่องอะไรอยู่กําลังอยากจะสื่อสารอะไรหรือว่ามีอะไรเนี่ยแอบแฝงอยู่เพราะบางคนเนี่ยที่เขาฉลาดในด้านของจิตวิทยาการสื่อสารนะครับ เขาจะสามารถที่จะปรับตัวที่จะดูไปคนอ่อนแอดูไปคนไม่รู้อะไรเพื่อทําให้คุณเนี่ยเผยไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังจุดนี้ครับคือใครมาคนเนี่ยก็ฉลาดมากพอเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนเนี่ยต่างต้องใช้กลยุทธ์นะครับเขาถึงเรียกว่าจิต,ตวิทยาด้านมือครับข้อสิบ หากอีกฝ่ายเป็นคนขี้โมหโหโกรธง่ายหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคือมีอารมณ์ที่ขึ้นบ่อยบนะครับเราก็อาจจะใช้คําพูดที่กระตุน้นเพื่อให้เขาแสดงโทสะออกมาเพื่อให้เขาแสดงอีโกของเขาออกมานะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่แฝงอยู่ภายในที่เรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นกระตุ้นให้ถูกแบบนะครับถ้าเกิดว่าคนที่หงุดหงิดก็ต้องใช้ความหงุดหงิดเข้าไปกระตุน้นถ้าเกิดว่าคนที่สงบก็อาจจะใช้การตั้งคําถามหรือว่าสร้างสถานการณ์ให้เขาเผยอะไรบางอย่างอาอ,อกมา ข้อ11บอ็ถ้าหากคุณมีบทสนทนาหรือว่าต้องสื่อสารกับคนที่มีอีกโก้สูงให้คุณเนี่ยชื่นชมทาให้พวกเขาตัวใหญ่เข้าไว้เพื่อที่คุณจะเข้าหาเขาได้ง่ายการทําให้ใครสักคนเชื่อใจต้องทําให้เขารู้สึกยิ่งใหญ่เข้าไว้ทาให้เขารู้สึกเป็นคนสําคัญก่อนที่คุณจะเข้าไปค้นพบว่าเขามีอะไรที่แฝงอยู่ในใจของเขาและคุณก็สื่อสารสิ่งนั้นกับเขาคุณจะสามารถชนะการสื่อสารได้หรือว่าเข้าใจพวกเขาได้มากขึ้น ข้อ12ถ้าอยากรู้ว่าใครสักคนมีความเห็นแก่ตัวมีอีโก้มากเท่าไหร่ลองมอบอำนาจให้กับพวกเขาคุณจะได้เห็นตัวตนของพวกเขาชัดเจนมากขึ้นข้อ 13. เรียนรู้ที่จะมีพื้นที่สำหรับตัวคุณเองและมีพื้นที่สำหรับคนอื่นไม่ใช่ว่าเอาจิตใจและความคาดหวังของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นเวลาคนอื่นเนี่ยทำไม่ได้ดั่งใจเราก็จะเสียเซลล์เพราะฉะนั้นจงมีพื้นที่ระหว่างเราและเขาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยต่างพอดีกันในการสื่อสารกันและกัน ข้อ 14. โดยธรรมชาติของคนมักจะอยากดูโดดเด่นอยากดูชญฉลาดอยากดูเจ๋งสุดๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจว่าเขากําลังต้องการอะไรแล้วให้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณก็อาจจะเป็นคนที่เขาเนี่ยลดการดลงแล้วยอมพูดคุยอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ข้างในได้ครับ ข้อ15รู้จักตัวตนของคนอื่นมากกว่าที่คนอื่นจะรู้จักตัวตนของคุณบางครั้งเนี่ยเคยเป็นมิคับที่เราจะชอบโพสตอะไรก็ตามอยู่ในโซเชียลมีเดียโพสต์ให้เขารู้ไปหมดว่าคุณกําลังคิดอะไรคุณกําลังเป็นอะไรนะครับแบบนี้โลกกําลังอ่านเกมคุณแทนที่คุณเนี่ยจะถอยออกมาครับแล้วอ่านเกมคนอื่นมากกว่าเพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์อะไรบางอย่างในการสื่อสารเพื่อให้ได้ทุกสิ่งตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครรู้จักคุณเยอะจนเกินไปจงรู้จักคนอื่นให้มากกว่าตัวคุณเองครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พี่ทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x my set นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยี่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมบรณ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ t r a n sf ormation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ